นี่คือ Echo Podcast Sex Ed คุยเรื่องเพศแบบมิดด้ามไม่ใช่ให้ใครแต่ได้ความรู้ okay, สวัสดีครับผมยิ่งครับสวัสดีครับป้องครับสวัสดีค่ะโยค่ะโอเคครับหลังจากเมามอยกันมานานนะฮะก็เริ่มรายการได้สักทีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เซ็กเอ็ดซีซั่น3แมน EP ที่มันต้อง22เอ้ย22เออ22เอาหรอซีซั่นละ10ตอนเองหรอใช่ทำไมล่ะจำไม่ได้เออ22ครับนะฮะEP ที่22หรอก็ซีซั่นนี้เราก็ยังจะอยู่กันเรื่องหนังโป๊อยู่เนาะนั่งเรียบเรียงกันว่าหนังโป๊เนี่ยมันมีพัฒนาการหรือว่าแต่ละช่องหรือเธออ่านว่าอะไรนะเจเล่เจเล่ครูสมศรีเจเล่เนี่ยมีเจเล่อะไรบ้างเออมีอะไรซ่อนอยู่ในเจเล่นั้นบ้างครูสีป่าววะใครไม่ได้เรียนด้วยครูเป็นสีไงได้เรียนแต่เอ็นคอนเซ็ปต์ครูพี่แดนชาหักอ่ะโอ้โหงงไม่ได้ดูอ่ะยังไงตอนนี้เราคุยกันเราจะคุยกันเจเล่หรือช่องไหนครับอันนี้อ๋อหรออันนี้ก็อาจจะไม่เป็นช่องพิเศษเท่าไหร่นะแต่เรารู้สึกว่าเวลาเราเสิร์ชหนังโป๊อย่างเงี้ยมันจะมาละโอเคบางครั้งพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกหรอกแต่พอไปแกะรหัสได้ก็เป็นภาษาเหมือนแบบมาจากชาติพันธุ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเห็นก็จะมีอเมริกันใช่ไหมแล้วก็มีมีรัสเซียแล้วก็มีสหรัฐเช็กซึ่งเราก็แบบไม่ตายมีเช็คด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ดูนะเราชอบดูไอ้นี่เช็คฮันเตอร์เช็คฮันเตอร์คืออะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวก่อนพูดถึงเช็คก่อนก็คือเหมือนแบบว่าอย่างแล้วอย่างคำว่ามันก็มีคำบอกว่าปรากเนี่ยก็คือเมืองหลวงของเช็คใช่ป่าวว่าเป็นเหมือนแบบเป็นเมืองหลวงแห่งสื่อลามกยุโรปเลยอะไรอย่างงี้ไงก็พูดกันอย่างนั้นแบบรวม AV ยุโรปก็อยู่ที่ปรากบ้างอะไรบ้างแล้วก็ขณะกันก็มีการทำสถิติว่าพอร์นสตาร์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยอันดับที่1เนี่ยคืออเมริกาอันดับ2คือรัสเซียอันดับ3ก็คือเช็กซึ่งเราก็งงก็คือเราก็สนใจว่าทำไมเพราะว่าประชากรของเช็กเนี่ยมีประมาณจากสำรวจเมื่อปี2019นะก็คือว่ามีอยู่ 10.65 ล้านคนก็คือว่าเท่ากับ0เยอะนะน้อยเท่ากับ 0.14% ของประชากรโลกแต่ปรากฏว่าประชากรนักแสดงหนังโป๊ส่วนใหญ่อะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะจ๊ะอันดับ3คือเป็นเช็กเราก็สงสัยว่าทำไมไม่ใช่ญี่ปุ่นก็คือแปลกมากแล้วก็เราจะได้คำว่าปรากเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงของหนังโป๊ยุโรปบ้างอะไรบ้างใช่ไหมถึงแล้วก็ตามสิ่งนี้มันเป็นมายาคตินิดนึงเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ย 12.88% ของดาราภาพยนตร์หนังโป๊เหล่านี้เนี่ยมาจากโบฮีเมียแล้วก็โมลาเวียไม่ใช่มาจากปรากอะไรอย่างนี้ไงโอเคมันก็ยังคงอยู่ในอาณาเขตของเช็กอยู่อะไรด้วยใช่ไหมใช่ไหมมาจากต่างจังหวัดใช่แล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสตูดิโอบางแห่งส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่โบฮีเมียด้วยแล้วก็นักแสดงบางคนเนี่ยอาจจะสังกัดอยู่ในโบฮีเมียบ้างอะไรบ้างแต่บางคนก็มีชาติพันธุ์สัญชาติที่มาจากเป็นชาวฮังการีอะไรเหล่านี้ด้วยไงแต่สุดท้ายแล้วก็จะมองว่าปรากเนี่ยแล้วก็เช็กรีพับลิกเนี่ยคืออาณาจักรแห่งหนังโปอันรุ่มรวยมากซึ่งเราก็ต้องผ่านหูผ่านตากันมาบ้างอะเนาะคือในแยกไม่แต่เราแยกไม่ออกไงว่ามาจากไหนหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ฟังเขาคุยกันเราก็ไปสคริปไปดูตอนที่เขาไม่คุยแล้วปะหรอไม่รู้ก็ไม่ดูตอนคุยใจร้อนนะเราอะหนังที่มาจากสาธารณรัฐเช็กเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะมีแนวเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะอยู่เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่แต่ว่ากว่าที่เขาจะแบบกลายเป็นดินแดนอันรุ่มรวยของหนังโปอะไรเนี่ยขำอะไรหรอไม่ขำการรับส่งใช่ทำไมวะที่มันเขามีการค้าประเวณีมีการในหนังอะฮะเอ้าใช่ไหมอันนี้คือจะเข้าเรื่องไม่รู้งงจะพูดอะไรอยู่อ๋อไม่แต่อยากถามว่าทำไมพี่ปกป้องถึงสนใจเช็คอ๋อก็เราดูเราชอบดูเช็คฮันเตอร์แล้วก็แบบแล้วก็ดูหนังโป๊เช็คหลายๆครั้งก็แบบอย่างที่ยิ่งบอกว่าแบบส่วนใหญ่มันแบบมีการแลกเปลี่ยนทางเงินทองอะไรอย่างใช่ไหมแล้วก็สนใจว่าเอ๊ะทำไมอีเช็คเนี่ยทำไมมันถึงแบบไม่ใช่ญี่ปุ่นหรอวะถ้าจะดูญี่ปุ่นบ่อยแต่พอจะดูอะไรที่มันเป็นหนังแบบช่องฝรั่งไงก็จะกลายเป็นเช็คมากกว่าอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบงั้นเล่าเลยกันแต่ละแนวที่เท่าที่รู้ว่ามันมาจากเช็คก็จะมีพวกอะไรนะแท็กซี่ใช่ไหมแท็กซี่ก็จะเป็นคนขับแท็กซี่แล้วก็ตะเวนรับผู้หญิงใช่ไหมครับอ๋อหรอฉันดูเวอร์ชัน
ผู้หญิงขับและผู้ชายอ๋อเหรอก็มีอ๋อก็มีเหมือนกันใช่ไหมเออแต่ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่จะมีการออฟเฟอร์เงินอะออฟเฟอร์เงินให้ว่าแบบอ่ะถ้าฉันให้เงินเท่านี้เธอจะยอมมีอะไรกับฉันไหมหรือว่าเธอจะยอมแก้ผ้าไหมเธอจะช่วยตัวเองให้ฉันดูได้ไหมอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่หนังแนวเนี้ยคือนอกจากแท็กซี่ใช่ไหมฮะก็จะมีเป็นแบบโฮมวิดีโอเลยเป็นแบบพุ่มกับหนังโป๊นี่แหละเดินตามท้องถนนเลยแล้วก็แบบเหมือนกับจิ้มผู้หญิงอ่ะแบบเอ้ยเธอคุยกับฉันนิดนึงขอถ่ายอะไรหน่อยนึงแล้วก็ค่อยๆออฟเฟอร์เงินว่าถ้าให้เข้านี้ถอดเสื้อไหมแล้วถ้าถอดสมมติถอดเสื้ออ่ะยอมใช่ไหมผู้หญิงก็จะเสียงเหมือนอยู่ในหนังมากพยายามบิ้วตื่นเต้นเวอร์แต่ทีนี้ผู้หญิงอาจจะแบบยอมแค่ถอดเสื้อเองอะไรอย่างเงี้ยถอดปุ๊บสักพักอ่ะแล้วถ้าให้เงินอีกล่ะจะยอมแบบช่วยตัวเองให้ดูได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือสุดท้ายก็เป็นหนังโป้มีอะไรกันอะไรเงี้ยต้องแลกด้วยเงินอย่างนี้หรอแต่คือจุดร่วมมันที่รู้สึกนะก็คือว่ามันจะมีเรื่องของเงินอ่ะคือทำไมต้องใช้เงินในการล่อลวงอ่ะหรือว่าเงินในการแลกเปลี่ยนเพื่อที่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีอีกก็คือเหมือนเป็นคู่แฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผัวเมียแฟนกันอยากได้ตังค์แล้วก็ไปออฟเฟอร์กับผู้ชายแปลกหน้าคนนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าอ่ะให้อึ๊บเมียฉันอะไรเงี้ยขอแลกกับตังค์ได้ไหมคนแปลกหน้าที่แสดงก็ยอมบ้างก็มี แล้วมีอะไรว่าลองรับจำนำไม่มีตังค์เอามานู่นนี่นั่นอาจจะเอาเงินแลกกับของถ้าอยากได้ตังค์เพิ่มมาไปหลังร้านกันแล้วก็ไปเอากันอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งแบบเป็นทั้งสเตรทแล้วก็โฮโมเซ็กชวลด้วยก็มีอย่างที่เราดูเช็คฮันเตอร์เนี่ยก็คือเหมือนแบบไปตามถนนหนทางแล้วไปเจอเด็กหนุ่มหน้าตาดีก็เธอสวัสดีจ้าก็สนทนาภาทีกันแล้วก็อ่ะเดี๋ยวพาไปที่รับหูรับตาหน่อยอ่ะเดี๋ยวให้ตังควักมาให้ดูหน่อยขอเสื้อดูหน่อยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปสวนสาธารณะมืดๆเปี่ยวๆก็เอากันบ้างสุดท้ายก็ไปจบกันที่เอากันแลกเงินอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเนาะที่เราก็อุ้ยต้องไปตามดูอ่ะหมายถึงว่าไม่เคยเสิร์ชเลยเธอแต่เราเคยเห็นเว็บหนังโป๊มันก็จะมีแบบประเทศให้เลือกใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้สนใจเช็คทำไมอ่ะไม่รู้ก็ดูแต่เอเชียอ๋ออืมอุ้ยแต่ชิ้นหน้าตาดีนะดีหล่อหล่อมากหล่อมากชักจุงว่ะโฆษณาว่ะเสียงพี่ทำไมหล่อหล่อว่ะอัดอยู่อัดอยู่อ่ะกลับมาว่าทำไมเช็คมันถึงแบบเป็นแบบดินแดนอันรุ่มรวยหนังโปใช่ไหมคือหนึ่งเนี่ยเอาแบบพื้นฐานเลยก็คือเรื่องกฎหมายหนังโปเลยก็ไลซ์แล้วในตั้งแต่ปี1993แต่อย่างไรก็ตามมีข้อเงื่อนไขบางอย่างที่มันยังอิลลิโกบ้างก็คือการมีเป็นชายพอร์โนกราฟีคือหนังโปเด็กครับอายุไม่ถึงอายุไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกจำคุกไป8ปีอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของหนังโปที่ว่าด้วยความรุนแรงหรือว่าเบสเชอริตี้หรือว่าเอากับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะ1ปีในการจำคุกอะไรอย่างเงี้ยด้วยมันเขาก็มีกฎหมายควบคุมใช่ก็ยังมีกฎหมายควบคุมอยู่แต่การทำหนังโป๊เป็นเรื่องถูกกฎหมายถูกกฎหมายฮะถูกกฎหมายแล้วก็มันก็มีคนที่ทำข้อเสนอสมมติฐานรวมถึงทฤษฎีต่างๆที่ว่าด้วยว่าทำไมเช็คมันถึงกลายเป็นประเทศอันรุ่มรวยนี้ก็คือ1ตำแหน่งภูมิศาสตร์ทำให้บริษัทและผู้ผลิตเนี่ยสามารถค้นหานักแสดงหน้าตาดีจากรัฐใกล้เรือนเคียงได้ง่ายการเคลื่อนย้ายแรงงานคนงานในสภาพยุโรปมันทำได้เสรีด้วยซึ่งเราก็ยอมรับนะปฏิเสธไม่ได้ว่านักแสดงในหนังโป๊เช็คเนี่ยหล่อสวยจริงๆอันนี้ยอมรับเลยว่าหล่อมากเธอเวลาพูดถึงเรื่องนี้แล้วเสียงพี่จะเปลี่ยนไปเลยนะลอยมาหรือล่อซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เช็คเนี่ยเป็นที่ตั้งของบริษัท ICT ขนาดใหญ่เป็นรายใหญ่มากแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสามารถในเรื่องของไฟเบอร์ออปติกที่ดีมากเป็นประเทศเช็คเนี่ยถือเป็นหนึ่งประเทศใน10ประเทศที่ดีสุดในโลกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลความปลอดภัยในเรื่องของ data ดัชนีต่างๆอะไรเหล่านี้เนี่ยก็ถือเป็นที่ประเทศที่ปลอดภัยมากๆแล้วกันยอมรับด้วยนะครับแล้วก็มันก็มีหลายอย่างที่สำคัญก็คือว่ามันมีเป็นผลพวงจากทางด้านการเมืองก็คือว่ามันเกิดมาจากอย่างเช่นการที่แบบถูกกฎหมายเหล่านี้ใช่ป่ะหนึ่งเนี่ยคนเขาเริ่มเข้าใจเรื่องเสรีภาพมากๆอันเนื่องมาจากว่าการปฏิวัติที่เรียกว่า Velvet Revolution Velvet Revolution เนี่ยก็คือว่าในช่วงที่เหมือนแบบสงครามเย็นกำแพงเบอร์ลินล่มสลายแล้วอะไรอย่างสภาพโซเวียตแตกอะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็ประเทศเช็กโกสลาวาเกียเนี่ยก็เกิดการประชุมชุมนุมปะทวงรัฐบาลเหมือนกันก็คือในตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนจนถึง29ธันวาคมในคศ1989เนี่ยก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่นักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยออกมาประท้วงรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวที่ปกครองเช็กโกสลาวาเกียเป็นเวลา41ปี
ก็คือเดินขบวนเคลื่อนไหวกันแล้วก็เรียกร้องให้เกิดการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ทำให้เป็นประเทศสาธารณรัฐระบบรัฐสภาอะไรเหล่านี้เนี่ยก็คือเรียกร้องกันไปอันเนื่องมาจากว่าที่ตอนแรกเนี่ยสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเช็กเนี่ยไปตกอยู่ในอำนาจของโซเวียตนะครับตั้งแต่1945อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนื่องจากว่ากองทัพโซเวียตเนี่ยได้ไปช่วยเช็กโกสโลวาเกียทำสงครามแล้วก็ประกาศอิสรภาพจากจักรวรรดินาซีเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้อยู่ภายใต้อำนาจของโซเวียตไปก็อยู่ในสหภาพโซเวียตแล้วนำพาให้ประเทศเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยในตอนนั้นเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งแบบก็มีกระบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้เหมือนกันคนรุ่นใหม่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเสรีประชาธิปไตยนะครับอย่างเช่นอาเกิดปรักสปริงขึ้นเนี่ยในปี1968อะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ก็ถูกทหารโซเวียตแล้วก็ภาคีสมาชิกในกติกาวอซอเนี่ยปราบปรามก็พ่ายแพ้ไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเสรีประชาธิปไตยก็ย่อมชนะเสมอก็คือว่าก็มีการเดินขบวนของคนรุ่นใหม่ในตอนนั้นใช่ไหมในปี1989ด้วยแล้วก็เปลี่ยนประเทศสำเร็จในปี1990นะครับทำให้เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยขึ้นแล้วก็มีการแบ่งออกเป็นสาธารณรัฐเช็กแล้วก็สาธารณรัฐสโลวาคในปีถัดมาจะพูดทำไมในเรื่องนี้ไม่เกี่ยวห้องอะไรกันเลยหรือเปล่าไม่เกี่ยวเกี่ยวนำมาซึ่งอะไรคะคุณพี่ขาสิ่งนี้ไม่เพียงเสรีภาพจะเฟื่องฟูนะฮะอันนี้คือดูแบบว่าบรรยายอะไรก็ไม่รู้กระจกหกด้านมากเลยอ่ะลุ้นอยู่เดี๋ยวว่าจะสรุปอะไรทำให้อุตสาหกรรมหนังโป๊ก็เฟื่องฟูขึ้นหน้าขึ้นตาของเช็กไปเลยเพราะมันประเทศเสรีภาพทุกคนเขาดิ้นรนเพื่อเสรีภาพสิทธิเสรีและประชาธิปไตยความประชาธิปไตยมันสูงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคนก็คนในประเทศเช็กเองที่สังคมเช็กเนี่ยเป็นสังคมคฤหัสถ์พลเมืองมีเสรีภาพทางความคิดมากทัศนคติทางเพศลื่นไหลและหัวก้าวหน้าดับหนึ่งเนี่ยแล้วก็เขาสามารถพูดถึงเรื่องเพศสภาพในพื้นที่สาธารณะในสื่อสาธารณะได้แม้กระทั่งการกำหนดวัยบรรลุนิติภาวะเนี่ยก็กำหนดที่15ปีคนรักเพศเดียวกันก็ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมตั้งแต่ปี1962ด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้ตั้งแต่ปี2006อะไรอย่างมันก็มีความหลากหลายเต็มไปหมดเลยเขาเป็นสังคมที่แบบว่าเปิดกว้างและก้าวหน้ามากๆอยู่เหมือนกันแมนแมนแมนนั่นแหละแล้วก็อุตสาหกรรมหนังโป๊มันก็เติบโตไปพร้อมกับยุคดิจิตอลด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้กลุ่มเราเสิร์ชคำว่าเช็คมันก็จะด้วยความที่เอื้ออำนวยทั้งภูมิศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์ทางการเมืองด้วยอะไรด้วยมันก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาด้วยแต่มากกว่าไปกว่านั้นก็คือว่าคืออยู่ระหว่างที่อยู่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์อยู่ในม่านเหล็กของโซเวียตเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาก็จะมองเหมือนกันว่าอีเรื่องเพศเรื่องเหล่านี้เนี่ยเรื่องการค้าบริการทางเพศเรื่องหนังโป้เนี่ยมันมีอยู่แต่ก็จะมองว่าเป็นปรสิตทางสังคมเป็นความเสื่อมทรามของระบบทุนนิยมระบบทุนนิยมด้วยแล้วก็จริงๆก็ตามเนี่ยหนังโป้กับโสเภณีก็ซื้อขายกันง่ายดายอยู่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนั้นหรือวะใช่ในม่านหลักในม่านเหล็กในม่านเหล็กอันนั้นนะครับทั้งโรงแรมสปาบาร์รีสอร์ทอะไรเหล่านี้เนี่ยซึ่งรัฐเองก็โอเคกับมันอยู่ระดับนึงแต่ว่าจะไปดำเนินคดีกับโสเภณีที่ทำงานนอกสถานที่หรือทำด้วยตัวเองไม่ได้อยู่ในลาวหรือว่าอยู่ในตามสังกัดต่างๆหรือว่าค้าประเพณีในกึ่งขอทานอะไรเหล่านี้ด้วยเนี่ยก็จะโดนจับไปนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในม่านเหล็กในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือมันเอกโซติกมากๆอ่ะคือคนที่อยู่ในแบบยุโรปตะวันตกก็แบบอุ๊ยอีประเทศตะวันออกมันช่างแบบลึกลับจังเลยหลังม่านนั้นมีอะไรคนก็หน้าตาดีอยู่นะมันก็เลยคนก็อยากจะมาซื้อขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นพรมแดนที่ติดกับโลกเสรีนิยมยุโรปตะวันตกอ่ะอีประเทศเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ข้ามพรมแดนกันง่ายต่อให้มันจะเป็นม่านเหล็กก็ตามแต่มันก็มีการแอบมาเหมือนแบบแอบเป็นแรงงานทางเพศบ้างแอบมาซื้อบางคนที่รวยในประเทศตะวันตกเนี่ยก็เดินทางแอบเข้ามาในตะวันออกเพื่อมาซื้อบริการทางเพศด้วยแล้วพอแบบหลังสงครามเย็นหลังอะไรเหล่านี้เนี่ยประเทศรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็พักการเมืองเดียวไงมันก็ความระดับชั้นชิบหายไว้พวงเลยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นคนประชาชนในตอนนั้นก็ต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องตัวเองก็เลยผันตัวเองเป็นแรงงานทางเพศไปคือเป็นแหล่งได้เงินเร็วที่สุดใช่อุตสาหกรรมทางเพศในเรื่องของหนังโป๊เนี่ยก็เติบโตด้วยเหตุทิ้งที่ยิ่งบอกว่ามันจะมีเหมือนกับเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยมีเซ็กเวอร์เกอร์มีหรือแบบคือเรื่องพัฒนามาจากจากเซ็กเวอร์เกอร์ใช่ไหมใช่อุตสาหกรรมหนังโป๊เฟื่องฟูจากการมีเซ็กเวอร์เกอร์ก่อนใช่ใช่คือมันสะท้อนว่าแบบว่าใช้เงินสามารถซื้อได้ใช้เงินสามารถบังคับให้อีกคนนึงยอมทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจด้วยแล้วก็การที่เสรีภาพทางความคิดสูงมากที่เขาจะไม่มาตีตาใครด้วยแม้ว่าโอเคมันก็ยากลำบากตอนนั้นแหละแม้ว่าเช็กเนี่ยจะมีเป็นสวัสดิการดีแล้วก็สังคมสังเคราะห์ที่ดีกว่าประเทศ
คอมมิวนิสต์ในละแวกนั้นมากกว่าประเทศอื่นอ่ะมันดีกว่าแต่สุดท้ายมันก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันไงทำให้มันก็ไม่ได้รวยอะไรมากการค้าและการทางเพศจึงเป็นสิ่งที่ทำกันได้และไม่ถูกตีตรานั่นแหละแต่เรากำลังคิดอีกมุมนึงก็คือไม่ใช่แค่เรื่องของแบบว่าเขาจนแล้วก็ต้องแบบซื้ออะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้ามันเยอะมากมันหมายความว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่ทำให้เกิดขึ้นได้มั้ยเออพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าแบบถ้าทำให้เรื่องนี้ปกติแล้วคนจะไปขายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะรู้สึกว่าการที่แบบเซ็กแลกเงินมันไม่ใช่เรื่องแบบมันไม่แย่ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรธรรมดาไม่แต่เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราพูดในฐานะที่ว่ามันเป็นแฟนตาซีที่ถูกร้อยเรียงเรื่องจากแบ็คกราวของสังคมนั้นไงนึกออกใช่ไหมคือเป็นสังคมที่แบบว่าเอ้ยมันอาจจะมีเรื่องเงินที่มาสะท้อนอะไรบางอย่างใช่ไหมคือโปรดักชันของหนังเช็คเองเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบบ้านๆอ่ะคือมันก็มีกล้องแบบทำโฮมวิดีโอโฮมวิดีโออะไรเงี้ยคือกล้องอาจจะดีด้วยแบบว่าโปรดักชันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไอการถ่ายหรือการทำอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะไปอยู่ในบ้านอยู่ในแท็กซี่อยู่ในคือเราจะไม่ค่อยเห็นแบบเช่าโรงแรมหรือว่าสถานที่หรูๆไปเอากันนะเป็นแฟลตเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปคือเราเห็นว่ามันสะท้อนแบบสภาพเศรษฐกิจบางอย่างของเขาอะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต้องไปดูถึงจะดูเนาะคือเราก็ไม่รู้ว่าสังคมนั้นมันเป็นขนาดนั้นไหมแต่ว่ามันสะท้อนผ่านเรื่องเล่าเหล่านี้มันอาจจะแฟนตาซีก็ได้ที่แบบเออแต่ก่อนบ้านจนอยู่แฟลตนี้มีแฟนตาซีอยากจะมีเซ็กกับผู้หญิงสวยๆในแฟลตของฉันเน่าๆจังเลยสมมติอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบจะให้ไปกินรัสเซียก็เขินๆอยู่กลัวๆกล้าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเช็กมันก็จะแบบมีความเย้ายวนประเทศก็ดูแบบบ้านเมืองโกธิกสวยงามตึกราบ้านช่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็ไม่ใช่โกธิกนะกลัวนะแบบว่ายุคตึกยุคโกธิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นประเทศที่แบบว่าเป็นช่วงรอยเป็นประเทศรอยต่อระหว่างโลกเสรีกับคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเอกโซติกมากๆเหมือนเราจึงถึงได้ยินคำว่าเช็กเนี่ยคืออัมสเตอร์ดัมใหม่หรือว่าบางกอกแห่งยุโรปอะไรอย่างงี้ไงเพราะมันแบบน่าดึงดูดทางเพศมากธุรกิจทางเซ็กก็เยอะมันช่วยขับจินตนาการทางเพศเราอะไรเงี้ยแล้วหนังโป๊หลายครั้งเนี่ยมักจะเป็นเด็กหนุ่มที่เราดูนะอาจจะดูคนละม้วนกับยิ่งดูอะไรอย่างเงี้ยเธอต้องไปดูโยเธอจริงๆคือมันแบบพาโยเข้าวงการเด็กวัยเรียนเด็กนักศึกษาทหารส่งลิงก์มาส่งลิงก์นักกีฬาฟุตบอลหนุ่มว่างงานแรงงานราคาถูกคนตกงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหมดเลยอันนี้คือเกย์ป่ะเกย์แล้วเหมือนแบบบางคนก็เหมือนแบบไม่มีตังค์ขอตังค์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแลกเปลี่ยนเรื่องเงินก็แบบแล้วคนก็ถือกล้องคนหนึ่งเราจะไม่เห็นหน้าคนที่ซื้ออ่ะแต่เด็กที่แบบนักแสดงที่แบบแลกเงินกับเซ็กอะไรเงี้ยก็จะหน้าตาดีแล้วก็ถูกโฟกัสตลอดด้วยกล้องที่มันทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายนั้นไปด้วยมันก็เราอารมณ์เราไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอีตัวละครที่มาเล่นอะไรอย่างนี้ก็แบบคนที่มาขายบริการทางเพศผู้ชายโดยไม่ตั้งใจอะไรอย่างนี้ไงโดนแบบเรียกมาซื้ออย่างเงี้ยก็แบบทำเป็นนักแสดงท่าทีที่แบบไม่รู้ประสีภาษาอยู่ดีก็มีคนแปลกหน้าชักชวนมามีสัมพันธ์ด้วยอย่างแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบตอนแรกก็อิดเอื้อนไม่กล้าเงี้ยสุดท้ายก็เริ่มแบบอายอมถอดเสื้อเอายอมไปที่ลับยอมอมให้เสร็จแล้วก็ไปจบกันที่แฟลตเอากันหรือว่าในสวนสาธารณะไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยในลักษณะคล้ายๆกันสมัยที่ยังอยู่ในเป็นประเทศแบบเป็นเช็กโกสโลวาเกียอยู่อะไรอย่างเงี้ยก่อนปฏิวัติเวลวิทครับนั่นแหละก็เหมือนอีพวกฝั่งตะวันตกมาซื้อตะวันออกในตอนนั้นอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันจำลองสถานการณ์คล้ายๆกันแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยอมรับว่าคนบางคนเนี่ยก็คือในช่วงที่พัฒนาเช็คเนี่ยกำลังพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในปี1990ถึงปี2000อะไรอย่างเงี้ยมีวัยรุ่นชายจำนวนมากที่ก็มีปัญหาในเรื่องหนีออกจากบ้านบางคนก็ติดยาบ้างแล้วสุดท้ายก็ถูกบังคับให้เซ็นสัญญากับเล่นหนังโป๊กับโปรดักชันเฮาส์สักที่นึงอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันก็มีบางคนก็เป็นเด็กหนุ่มที่สมัครใจมาด้วยประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเซ็กไปเลยเพื่อหารายได้เสริมเล่นหนังโป๊หารายได้พิเศษก็มีเพราะว่ามันใช้เวลาน้อยเพราะว่าถ้าเราดูถ้ายิ่งจำได้มันครึ่งชั่วโมงเองนะที่ฉันดูอ่ะในแต่ละคลิปมันจะเป็นครึ่งชั่วโมงเองในการซื้อแล้วก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันได้เงินมากใช้เวลาน้อยใช่ปะล่ะแต่เป็นนักแสดงน้อยกว่าไม่ใช่เรื่องจริงพอดแคสต์อีกอ่ะเวลาอันนี้บ่นเหรอหรืออะไรบ่นเลยบ่นนะโอ้ซึ่งเด็กคนนี้บางคนส่วนใหญ่เป็นสตรีทจากที่สัมภาษณ์มีบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับนะก็คนพวกนี้เขานิยามว่าตัวเองเป็นสตรีทคือหมายถึงจริงๆของเขาใช่ไหมชีวิตจริงเขาใช่ไหมสาวอย่างเงี้ยอุ้ย
โอเคเสียเวลาไม่กี่นาทีอาจจะเกือบชั่วโมงนึงในการเล่นหนังโป๊อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาได้ตังค์แล้วอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เป็นม็อกขึ้นมาหรือว่าแบบเรียวมีเป็นด็อกคิวเมนต์ไม่รู้มีแบบเขาม็อกขึ้นมาแหละทุกคนเป็นนักแสดงหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แต่บางคนก็มาสมัครใจมาเล่นเองแบบฉันอยากจะเล่นช่วยทำท่าทีเหมือนมาซื้อฉันหน่อยอะไรก็มีไม่แต่ว่าไดอะล็อกที่สัมภาษณ์ก็คือเป็นเรื่องจริงเหรอมาจากข้อมูลจริงไหมฉันจะอ่านอันนี้ให้ฟังอ่านมาด้วยมีข้อมูลมาฉันเตรียมข้อมูลมาฉันเข้าไปในเว็บไซต์หนังโป๊ของแฟนคลับของเชคฮันเตอร์ใช่ไหมล่ะเอออันนี้คือเชคฮันเตอร์คลิปที่550นะครับเป็นแฟนคลับที่ไม่เสียตังค์เพราะว่าเราก็จะไปก๊อปปี้อันนี้แล้วก็ไปเสิร์ชอีกเว็บหนึ่งเพื่อดูอ๋อมันจะมีคนปล่อยฟรีอยู่เออเกลียดมากฉันก็ดูร้อนเป็นฤดูที่ดีที่สุดสำหรับการล่าสัตว์หนุ่มสาวหนุ่มมาแหละคือแบบว่า young people อะไรอย่างเงี้ยเออก็คือแบบเปลือยกายเต็มไปหมดเลยมันเป็นเรื่องง่ายที่จะหาคนน่ารักมาอะไรอย่างเงี้ยดึงดูดสายตาของฉันอะไรอย่างเงี้ยพอก้นที่มีรูปร่างสวยงามของขาวคือแบบดูผู้ชายนะเป็นบทชมโฉมผู้ชายเขาเดินผ่านมาฉันจึงได้เหลือบมองเขาอย่างรวดเร็วลองเสี่ยงโชคทันทีและเริ่มบทสนทนาเล็กน้อยผู้ชายคนนั้นขี้อายนิดหน่อยแต่ฉันจะใช้เวลาสักพักนึงเขาก็ถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าท้องของเขาสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีการบรรยายสุดท้ายก็แบบก่อนจะไปถึงบทอัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยก็มีการแบบมีการพูดถึงก่อนแล้วแบบอีกคนนี้ก็จะเขาจะแบ่งแบบว่าเขาจะมีแคตตากรีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแบบวันออนวันเป็นคำช็อตเป็นแฮนด์จ็อบเอาท์ดอร์พาร์คอะไรอย่างนี้เบย์แบ็กเรียลิตี้พออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีเรียกว่าอะไรวะคีย์เวิร์ดถ้าแบบเป็นแอบสแตรกงานวิชาการเป็นคีย์เวิร์ดให้อะไรอย่างงี้นั่นแหละทำให้ฉันหน้าตากุ้มกิ่มนั่นแหละแล้วโทนเสียงจะเริ่มกระซิบมากขึ้นนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วก็ปลั๊กเองเนี่ยบางครั้งก็โคกับโปรดักชันอเมริกาด้วยอย่างเช่นเหมือนแบบบางเรื่องก็จะเป็นเหมือนแบบ Five Americans in Prague อะไรอย่างงั้นไปก็มีอย่างเงี้ย An American in Prague บ้างหรือว่า Check upก็เล่นคำว่าเช็คอะไรอย่างนี้ไงอะไรก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณโยคุณเข้าไปดูได้รางวัลเยอะด้วยนะอย่างเช่นแบบเว็บไซต์เช็คบอยอ่ะเช็คบอยส์เนี่ยนางก็ได้รางวัลเยอะเสนอเข้าชิงรางวัลก็เยอะได้แบบเกย์เอนเตอร์เทนเมนต์อะวอร์ดด้วยอะไรอย่างนี้เบสเกย์อะดัลต์อะไรก็ว่าไปยูโรเปียนเกย์พอนอวอร์ดก็ได้อะไรอย่างนี้เบสทวิงไซส์อะไรอย่างนี้โอ้ได้เยอะหมดเลยนั่นแหละอุตสาหกรรมเขาดีแนะนำไม่แต่อย่างนี้หมายถึงว่าคือมันก็เป็นประเทศที่ดังเรื่องนี้ใช่ปะใช่ประเทศที่ดังหนังโป๊คือถ้าเทียบกับของเราตะกี้พี่ป้องบอกว่ามันก็เป็นบางกอกแห่งยุโรปตะวันออกใช่ไหมยุโรปแล้วตอนนี้เขาไม่แยกแล้วตะวันตกตะวันออกยุโรปแห่งตะวันออกเอ้ยบางกอกแห่งตะวันยุโรปไปเลยบางกอกแห่งยุโรปเมื่อกี้พูดอะไรวะยุโรปแห่งพูดซ้ำๆอะไรทุกอย่างไม่แต่ว่าประเด็นที่จะถามก็คือว่าอย่างบางกอกเงี้ยอย่างกรุงเทพเราเงี้ยเวลามีคนมาพูดถึงเราแบบเนี้ยเราก็จะแบบว่าเราก็จะไม่พอใจใช่ไหมเฉยๆว่าไม่ถึงรัฐดิรัฐเขาจะไม่พอใจนู่นนี่นั่นเลยใช่ไหมอย่างเนี้ยรัฐเช็คเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ไหมพี่ป้องคิดเห็นเขาคิดอ่านเลยอันนี้ต้องพูดเลยนะคะเพราะว่าจริงจังมากถามเหมือนรู้สคริปต์ถามเหมือนตัดกันมาเหมือนเตรียมกันมาแล้วทั้งที่เราไม่เคยเตรียมกันมาเลยคือมันเริ่มตั้งแต่ตอนช่วง Velvet Evolution แล้วก็คือว่าเขาเรียกคือใครวะคนที่ชื่อวาสลาฟ ฮาเวลอะคนนี้เราอาจจะต้องพวกเราต้องคุ้นชื่อคือนางเป็นคนที่นักต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วก็ต่อต้านอีรัฐบาลพรรคเดียวตอนนั้นนะที่ออกมาเป็นแกนนำในการเรโวลูชันด้วยเนี่ยซึ่งเขาเองอ่ะก็เป็นนักเขียนบทละครแล้วก็มีลงมหรสพมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพร้อมกับเคลื่อนไหวเรื่องชาตินิยมและประชาธิปไตยด้วยแม้กระทั่งในช่วงปฏิวัติเวลเวียดเนี่ยลงละครก็กลายเป็นฐานบัญชาการของสภาพลเมืองที่ประชาชนเนี่ยมาร่วมสร้างกันขึ้นแล้วก็ประชุมกันว่าจะต่อสู้ขึ้นไหวยังไงก็ผ่านลงละครด้วยอะไรด้วยเนี่ยแล้วก็อ่ะจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเขาอ่ะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับงานศิลปะซึ่งหลังจากปฏิวัติเสร็จแล้วเนี่ยคนนี้อีรัฐบาลพรรคเดียวเนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ลาออกใช่ไหมนางก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนนี้คุณวาสลาฟ ฮาเวลเนี่ยแล้วเขาก็กลายเป็นที่ยกย่องเทิดทูนระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะในฐานะประธานาธิบดีแล้วก็ถ้าเราจำได้เนี่ยมันจะมีรางวัลอันนึงที่
Lab Against Dictatorship อะที่ประเทศกูมีอะเออวงนั้นนะที่ร้องประเทศกูมีได้รางวัลปี2562เนี่ยก็คือได้รางวัลนี้เหมือนกันเออซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ Muscat Havel Prize for Creative Dissent ซึ่งถูกตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2012เนี่ยก็คือเป็นมูลนิธิสิทธิมนุษยชนคือจะให้รางวัลกับผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะในการต่อต้านกับความอยุติธรรมอะไรเหล่านี้เนี่ยเพื่อรำลึกถึงประธานาธิบดีคนนี้ซึ่งกลุ่ม RAD ก็ได้ไปในรางวัลนี้เพราะว่าประธานาธิบดีเขาเป็นทั้งอาร์ติสต์ด้วยแล้วก็เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพอะไรอย่างนี้ไง มันก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่ทำให้คือแนวความคิดของรัฐบาลผู้นำประธานาธิบดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำส่งผลให้ความเฟื่องฟูของงานศิลปะแขนงต่างๆก็เฟื่องฟูไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับเสรีภาพถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือว่าการดำรงอยู่ของกฎหมายเนี่ยเอ้ยความดำรงอยู่ของหนังโป้ที่ถูกกฎหมายในเช็คเนี่ยกับความเป็นประชานิยมเนี่ยก็คือมันเป็นการยืนยันและตอกย้ำกันได้เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยเสรีนิยมใหม่ของโลกสากลอะไรอย่างเงี้ยของเช็คไปอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแต่เราก็จะเห็นว่าคีย์เวิร์ดนึงก็คือมันก็คือหนังโป้ถูกกฎหมายใช่ไหมซึ่งแบบถ้าถามว่าแบบรัฐบาลเขาอะไรยังไงก็เห็นได้จากการที่เขาแบบมีกฎหมายมารองรับตรงนี้อะไรเงี้ยมีกฎหมายคล้ายๆกฎหมายแรงงานด้วยซ้ำเนาะที่แบบว่าต้องดูแลยังไงอะไรยังไงถ้าเทียบกับไทยที่แบบบอกว่าแบบรัฐไม่ค่อยจะพอใจที่บอกว่าเออประเทศตัวเองเป็นประเทศที่มีการค้าบริการอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออก็กฎหมายทุกวันนี้มันก็คงสะท้อนสิ่งนั้นอยู่อะไรเงี้ยที่ไม่รองรับแล้วมันทำให้ธุรกิจนอกกฎหมายหรือใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยมันเฟื่องฟูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอันนี้เป็นถึงในไทยใช่ไหมเออแล้วมันทำให้คนที่เป็นนักแสดงบ้างอะไรบ้างไม่ได้รับสวัสดิการอย่างเงี้ยแสดงหนังโป้ว่าไม่มันมีพอยต์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอหนังโป้ไม่ถูกกฎหมายอ่ะแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ใช่เพราะว่ามันไม่ถูกกฎหมายปุ๊บมีการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะไปแจ้งความได้ว่าเอ้ยฉันถูกละเมิดลิขสิทธิ์ในงานของฉันไม่มีอะไรคุ้มครองเนี่ยก็จะเป็นแบบปัญหาตามมารวมทั้งปัญหาอื่นด้วยนะทั้งแบบเรื่องนักแสดงหรือว่าคนที่อยู่ในโปรดักชันนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็อย่างที่มีอันเนี้ยที่เหมือนแบบว่าอีพวก OnlyFan หรอหรือว่าหนังโป๊หรือใครที่เหมือนแบบแล้วถูกแคปมาแล้วก็มาแจกในกรุ๊ปฟรีอ่ะซึ่งเราก็จะเป็นผู้เสพกรุ๊ปฟรีคือแบบไม่เสียตังค์แล้วก็ดูฟรีเลยในกรุ๊ปนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนักแสดงหรือว่าคนที่ถ่ายอ่ะพรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยออกมาเรียกร้องไม่ได้จะไม่ร้องว่าอันนี้คือกำลังละเมิดลิขสิทธิ์ของฉันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะว่ามันรัฐออกมาอธิบายแล้วว่าฉันไม่รองรับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นผลงานในสังคมนี้ไม่ควรจะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้ซัพพอร์ตไม่ได้สนับสนุนไม่ได้แบบคุ้มครองนั่นแหละแต่ที่เช็คไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะมองว่ามันสวยงามงดงามไปหมดเลยก็ไม่กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำสำหรับเรานะเพราะว่าอย่างเช่นผู้กำกับคนหนึ่งก็คือโปรดิวเซอร์คนหนึ่งเนี่ยก็คือคุณวิลเลียมฮิกกินส์นะครับก็คือว่าอีตาฮิกกินส์เนี่ยทันทีที่เช็คเนี่ยมันกลายเป็นประเทศเสรีอีนี่ก็รีบย้ายตัวเองมาอยู่เช็คเลยแล้วก็มาตั้งบริษัทหนังโป๊เป็นชาวอเมริกันแล้วอย่างนี้ไงแล้วนางก็จะไปแบบกว้านหาเด็กอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นหนังไอเด็กที่แบบว่าล่อซื้ออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาแล้วนางก็จะแบบก็มานิปุเลตระดับหนึ่งเอาเด็กผู้ชายมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเลยว่าเขาจะเลือกเฉพาะคนที่ 90% เขาบอกว่าจะเป็นเด็กเช็คที่เป็นเฮตโรเซ็กชวลเลยไม่เอาเกย์มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นเด็กหน้าตาดีเด็กที่ไม่เคยผ่านการเล่นหนังมาก่อนด้วยนางก็จะไปคัดคนพวกนั้นมาคนหน้าใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วต้องเป็นผู้ชายเป็นสเตรทเท่านั้นเพื่อมาลองเล่นเพื่อมามีเซ็กกับนักแสดงที่ถือกล้องอ่ะในการที่มาล่อซื้อหรืออะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าคนที่นี่ก็คนหน้าใหม่แล้วก็เมื่ออันนี้คือแล้วก็น่าเศร้านิดนึงนะคือเหมือนแบบคนที่ต้องเป็นครั้งแรกที่เคยมีเซ็กกับผู้ชายด้วยกันด้วยในการหนึ่งเขาบอกว่าไม่อยากจะเลือกเกย์เพราะว่าเกย์มันพิกกี้เรื่องมากว่าจะมีเซ็กกับคนนั้นคนนี้ไม่เอาอีนี่ไม่หล่อไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนางไม่เลยนางเอาเด็กผู้ชายเลยเพราะว่าไอเด็กผู้ชายมันก็คือฉันมีเซ็กกับผู้ชายจึงไม่เลือกหน้าตาหรือว่าหุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือยอมเพราะว่าอำนาจเงินที่เขาเสนอมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเมื่อวันในการแสดงกึ่งแสดงครั้งหนึ่งที่เด็กผู้ชายไม่ชอบในเรื่องอะไรเงี้ยเด็กสเตรทไม่ชอบเวลาโดนเอาตูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำหน้าเจ็บปวดเนี่ยเขาจะรีบซูมหน้าเด็กผู้ชายคนนั้นเลย
เพื่อเห็นความเจ็บปวดแล้วมันเล้าอารมณ์มากกับการที่ได้เห็นสเตรทโดนเอาแล้วก็อึอะอึไม่แบบไม่ไหวแล้วเห็นหน้าความหน้าเหย่เกยุยี่ของความเจ็บปวดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรีบซูมเลยโอ้แย่มากใช่มันก็ดูน่าเศร้าเหมือนกันแต่ฉันก็ชอบนะคนที่มาเล่นคือโดนล่อซื้อโดนล่อซื้อมาหรือว่าแบบยินยอมยินยอมแต่ทำท่าทีเหมือนแบบไม่รู้ประสาทอ๋อมันคือการแสดงแต่มันก็เป็นสเตรทจริงๆไงคือแต่ที่สัมผัสเขาอ้างตัวเองก็เป็นสเตรทแล้วไม่เคยเล่นหนังซึ่งอีนี่มันก็รู้อยู่แล้วว่าใครเคยเล่นไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรอย่างงี้ไงคนในวงการอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูบ่อยก็จะรู้เหมือนกันว่าใครเคยเล่นไม่เคยเล่นมาก่อนแต่จะอุ๊ยฉันพูดตามตรงนะถ้าดูอเมริกาดูหน้าซ้ำญี่ปุ่นดูหน้าซ้ำตลอดเลยแต่ถ้าเป็นเช็คเนี่ยหน้าไม่ค่อยซ้ำหรือว่าเป็นเพราะเรามองว่าหน้าตาแม่งเหมือนกันทั้งประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่รู้สึกก็ไม่ซ้ำนะที่ดูมาไม่ซ้ำเพราะเราดูจนถึงตอนที่550แล้วดูทุกตอนเหรอดูข้ามบ้างอะไรบ้างโอเคตัวแห้งหมดทำไงเราเออนั่นแหละมันก็จะมีอะไรที่มันดูแบบมีรัดไซบ้างแต่อันนี้ก็คือรัดก็ไม่ได้เข้ามายุ่งวุ่นวายอะไรใช่ไหมหมายถึงว่าเรื่องกฎหมายแรงงานหรือเรื่องแบบอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรพวกนั้นใช่ก็นักแสดงเขาคอนเซนต์ต่อให้เขาจะเจ็บเวลาโดนเอาก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราทำงานบางครั้งก็มีงานที่เรารู้สึกไม่โอเคแล้วก็สามารถทำมันได้อะไรอย่างนี้ไงมันก็จะมีอย่างนั้นซึ่งเช่นเดียวกับการเล่นหนังโป๊ในขณะนั้นที่เขาจะหน้าตาเหย่เกยเพราะความเจ็บปวดอะไรอย่างนี้ก็มีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตอย่างนึงสำหรับเราก็คือว่าเช็กเนี่ยปรากที่เราไปใช่ไหมไม่เหมือนเบอร์ลินที่เบอร์ลินถ้าเป็นประเทศอื่นอย่างเงี้ยอย่างเบอร์ลินเนี้ยจะมีธงลุงมีอะไรที่แสดงว่าฉันเป็นเกย์เฟรนลี่นะแต่ที่เช็คเราไม่เห็นแต่ว่ากลับไปว่าหนังธุรกิจหนังโป้นี่เฟื่องฟูมากๆเลยแล้วก็เกย์จับมือกันก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ปรากอ่ะเกย์จับมือกันไม่เยอะเท่าที่เบอร์ลินธงลุงก็น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนบาร์เกย์ส่วนใหญ่ในเช็คเนี่ยก็เป็นบาร์ใต้ดินที่เสิร์ฟนักท่องเที่ยวมากกว่าคนในนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อน่าสังเกตในงานสารคดีหลายชิ้นก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้เหมือนกันหมายถึงว่ามันอาจจะอันนี้ผมเดานะซึ่งผมน่าจะผิดแหละมันอาจจะเป็นเรื่องปกติมากจนเขาไม่ต้องออกมาแบบแสดงออกไม่ต้อง proud to อะไรขนาดนั้นหรือเปล่าที่ตอนนั้นที่ปากเราเห็นธงลุงแค่2ที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรมากไม่มีความแบบให้ความสำคัญอะไรเงี้ยแต่คนก็สามารถมีเซ็กแล้วก็ด้วยความที่เพศวิถีเขาลื่นไหลได้ที่ไม่ยอมจับหยุ่นใส่กล่องว่าวันที่ฉันเคยมีเซ็กกับเพศเดียวกันแล้วฉันจะต้องเป็นโฮโมเซ็กชวลฉันก็แค่เป็นฉันอาจจะเรียกตัวเองเป็นเฮตโรเซ็กชวลก็ได้แต่ว่าฉันสามารถมีเซ็กกับผู้ชายด้วยกันได้เพื่อเล่นหนังโป๊เรื่องนึงหรือ2เรื่องขึ้นไปก็ได้ลองแล้วไม่ชอบก็เพราะมันแบบแหมเวลาเยอะสั้นๆได้ตังค์เยอะอะไรอย่างนี้ไงแต่ขณะเดียวกันมันก็ผลิตสามัญคติว่าปลากแล้วก็สาราเช็กเนี่ยมันเป็นแบบดินแดนเอกโซติกของยุโรปตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังผลิตซ้ำอยู่เพราะว่าในโปรดักชันหนังโป๊เนี่ยอีผู้กำกับเองบอกว่าเนี่ยสตูดิโอของเขาเนี่ยก็จะทาสีที่มันแตกต่างกันไปมีนู่นมีนี่แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ราคาถูกๆต้นไม้พลาสติกบ้างอะไรบ้างวางกันมีผ้าม่านสีต่างๆแล้วก็ลวดลายให้มันดูแบบเอกโซติกดูล้าสมัยให้ดูมันยุโรปตะวันออกอะไรอย่างงี้ไงให้ดูเป็นแฟชั่นเก่าๆมีเฟอร์นิเจอร์ยุคนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าออเดียนส่วนใหญ่มันไม่ใช่คนเช็คดูไงแต่มันเป็นยุโรปตะวันตกแล้วก็อเมริกันดูอะไรเงี้ยรวมถึงคนไทยอย่างดิฉันด้วยทำส่งออกอะเนาะเหมือนหนังโป๊ฟิลิปปินส์ไงก็จะทำเน้นความจนเพราะมันดูเอกโซติกหนังโป๊ไทยโปรดักชันฝรั่งด้วยก็จะดำๆกันๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฉันพูดไม่ PC หรือเปล่าเนี่ยไม่ PC ไม่ PC แต่ว่าไม่เป็นไรใช่ปะหรือไงหรือไม่เป็นไรฉันไม่รู้หรือเป็นไรแล้วบอกกอแก้วเองแล้วกันเดี๋ยวไปตัดออกอ่ะคุณโยนโหไม่อยากดูหรือยังหนังโป้เนี่ยหนังโป้เช็คเนี่ยอยากดูอยากดูที่คืออยากดูที่แบบไม่ซ้ำหน้าครึ่งชั่วโมงเองเธอประชากรก็มีสงสารโยนมีล้านกว่าคนน่ะดูดิก็วนไปไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูก็ได้ไม่อยากดูแบบที่ไม่อยากดูอยากรู้ว่าอยากรู้เป็นไงเขาขายไปเยอะแต่ดูแล้วก็ไม่เงียบเนาะแบบพูดซะเป็นวิชาการเลยพอหลังจากนี้ดูแล้วแบบอ๋อนี่พร็อพนี่พูดถึงสมัยโซเวียตเก่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมทำไมตึกมันดูแบบ brutalist เหลือเกินอะไรอย่างงี้ดูหนังโป๊อ้าวไม่มีอะไรอย่างเงียบสิเธอก็ไม่มีประสบการณ์ร่วมไงคุณพี่ค่ะก็คุณดูประเทศชาติพันธุ์ไหนในเอเชียประเทศชาติพันธุ์อะไรบ้างไม่รู้ก็ดูแบบ
ไทยปะอะไรวะไทยก็ไม่ค่อยเยอะญี่ปุ่นเกาหลีอย่างเงี้ยดูแต่เกาหลีก็น่าสนใจเนาะเกาหลีใต้อ่ะใช่แล้วก็มาเต็มเรื่องเลยอ่ะฝรั่งก็จะแยกไม่ออกว่าประเทศไหนเข้าใจปะเออใช่เออวะคือแยกหน้าฝรั่งไม่ออกก็ไม่รู้ว่าเช็คหรือรัสเซียหรือว่าอเมริกาแหละหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเวลาเราเข้าไปดูในแบบแฮชแท็กเอเชียอย่างเงี้ยหรือว่าแฮชแท็กไทยก็ได้อ้าวอันนี้ไม่ใช่อันนี้เวียดนามอ้าวอันนี้อินโดอันนี้แบบว่าฟิลิปปินส์อะไรอย่างงี้ไงใช่หรือแม้แต่แบบไปเลือกประเทศได้ใช่ไหมมันจะมีช่องให้เลือกประเทศใช่ไหมเงี้ยพอเลือกประเทศแล้วก็จริงก็ไม่ใช่นี่อะไรเงี้ยดูแบบว่าเอทนิคบรายมากแต่ไม่ได้แบบมาติดตามเลยว่าโหจนต้องดูแบบเช็คอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้ดูแบบว่าเธอต้องติ๊กเป็นประเทศหมดแล้วประเทศนี้เหมือนไม่ได้ดูแบบว่าดูเพื่อดูมันอย่างต่อเนื่องขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยชอบอันไหนก็กดเข้าไปดูอันนั้นไม่ได้แบบว่าวันนี้ต้องท่องประเทศนี้ใช่ไม่ได้ explore แบบโลกเที่ยวทิพย์ไงเที่ยวทิพย์ไงไม่ได้ explore โลกแบบพรขนาดนั้นก็เลยแบบไม่ได้ละคุณโยประสบการณ์เลยน้อยต้องดูถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็ลองกดเข้าไปดูได้ครับกับใช่พอดไม่ใช่พอดแคสต์หรือพอหรือพอพอนพอนของประเทศเช็กนะครับแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันดูครับว่าถ้าใครเสียตังก็ขอรหัสให้เราดูว่ามาแบ่งปันกันอย่างนี้เหรอโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าแต่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ